ืบเนื่องจากปัจจุบันนี้นะครับมีคนไทยที่มีรสนิยมที่จะรับประทานเห็ดที่ออกมาตามฤดูกาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูฝนอย่างนี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามยังมีคนอีกจำนวนหนึ่งนะครับมีอาการป่วยและมีผู้เสียชีวิตจากการรับประทานเห็ดพิษในวันนี้ผมยืนอยู่ที่คณะวณศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตบางเขนอยู่ที่ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้นะครับเพื่อที่จะมาหาคำตอบและไขข้อข้องใจเกี่ยวกับเห็ดพิษเดี๋ยวไปติดตามกับผมได้เลยครับจากการเปิดเผยของนักวิชาการจากสมาคมวิจัยและพ่อพันธุ์เห็ดแห่งประเทศไทยพบว่าเห็ดที่พบในประเทศไทยมีจำนวนทั้งสิ้น 2,551 ชนิดมีทั้งเห็ดที่มีสารพิษและไม่มีสารพิษซึ่งด้วยความหลากหลายทำให้การแยกแยะเห็ดที่มีสารพิษและไม่มีสารพิษนั้นทำได้ยากโดยเฉพาะหากแยกด้วยลักษณะทางกายภาพหรือการมองด้วยตาเปล่าไม่สามารถยืนยันได้เลยว่าเห็ดที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติที่พบนั้นเป็นเห็ดที่สามารถบริโภคได้หรือไม่ต้องรู้จักแล้วต้องแน่ใจ 100% เลยว่าเนี่ยเป็นเห็ดที่กินได้แต่ถ้าหากจะระวังก็คือจะกินเห็ดกลุ่มที่เป็นเห็ดละโงกอ่ะให้ดูให้ดีเพราะว่าเห็ดที่กินได้กับเห็ดที่มีพิษร้ายแรงถึงตายมีรูปร่างลักษณะที่คล้ายกันมากเห็ดมีพิษส่วนใหญ่ที่พบในประเทศไทยสามารถแบ่งได้7กลุ่มซึ่งจำแนกตามประเภทของสารพิษได้แก่1กลุ่มที่สร้างสารพิษไซโครเพปไทด์มีพิษต่อตับเช่นเห็ดไข่ตายซากหรือเห็ดระโงกหิน2กลุ่มที่สร้างสารพิษโมโนเมทิลไฮดราไซด์ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทส่วนกลางเห็ดที่มีพิษชนิดนี้เช่นเห็ดสมองวัว3กลุ่มที่สร้างสารพิษครอบรายเห็ดที่มีสารพิษชนิดนี้เช่นเห็ดหิ่งห้อยเห็ดน้ำหมึกหรือเห็ดถั่ว4กลุ่มที่สร้างสารพิษมัสคาราย5กลุ่มที่สร้างสารพิษไอโบทินิกแอซิดแมสคิโมเห็ดที่มีสารพิษชนิดนี้เช่นเห็ดเกล็ดดาว6กลุ่มที่สร้างสารพิษฟิโลไคบินเห็ดที่มีสารพิษชนิดนี้เช่นเห็ดขี้ควายเห็ดขี้วัวบางแห่งเรียกเห็ดโอสถลวงจิต7สารพิษกลุ่มแกลสโตอีนเทสติโนเออริแทนเห็ดที่มีสารพิษชนิดนี้เช่นเห็ดหัวเกลียวครีบเขียวเห็ดแดงน้ำหมากส่วนใหญ่พบผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาจะได้รับสารพิษจากเห็ดระโงกหินซึ่งมีลักษณะที่คล้ายคลึงกับเห็ดระโงกขาวที่สามารถนำมาบริโภคได้พวกเห็ดสีขาวที่รูปร่างคล้ายร่มมีวงแหวนแล้วก็มีถุงหุ้มที่โคนก้านสีขาวๆเหมือนกันเนี่ยมองอย่างเงี้ยแล้วถ้าเราไม่สังเกตให้ดีๆนะคะว่าเอ๊ะที่กินได้ต้องขอบหมวกต้องมีรอยขีดต้องมีความเป็นมันก้านต้องไม่ตันน่ะคือก้านต้องมีลักษณะมีรูกลวงศูนย์พิษวิทยาโรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลจำแนกเห็ดพิษเป็น2ประเภทตามการออกฤทธิ์สำหรับอาการผู้ที่บริโภคเห็ดพิษเข้าไปจะก่อให้เกิดพิษต่อร่างกายโดยแบ่งการออกฤทธิ์เห็ดที่ทำให้เกิดความอันตรายต่อระบบทางเดินอาหารเช่นกระเพาะอาหารและลำไส้เห็ดที่ทำให้เกิดอาการเมาเห็ดที่ทำให้เกิดประสาทร้อนเห็ดที่ทำให้เกิดอาการตัวร้อนร้อนในและเหงื่อออกเห็ดที่ทำให้เกิดอาการเพ้อคั่งและเห็ดที่ทำให้เกิดการคลื่นไส้และอาเจียนข้อมูลเพิ่มเติมจากศูนย์พิษวิทยาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพบว่าตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึงวันที่10สิงหาคม2558พบมีผู้ป่วยที่บริโภคเห็ดพิษแล้วจำนวน258รายพบมากที่สุดที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือรองลงมาคือภาคเหนือซึ่งในขณะนี้มีผู้เสียชีวิตแล้วจำนวน12รายให้สังเกตง่ายๆอย่างนี้ครับว่าพวกเห็ดที่มีพิษไม่รุนแรงเนี่ยนะฮะอาการจะเกิดเร็วหลังจากทานเห็ดเข้าไปนะครับครึ่งชั่วโมงถึงไม่เกิน5ชั่วโมงคนไข้จะเริ่มมีการปวดท้องคลื่นไส้อาเจียนท้องเสียอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็พวกนี้จะไม่มักส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นภาวะเป็นพิษที่ไม่รุนแรงนะครับแต่ถ้าเกิดพวกที่เป็นภาวะที่รุนแรงนะหมายถึงที่มีตับวายอะไรอย่างที่ผมพูดถึงนั่นนะฮะอาการมักจะเกิดหลังจากรับประทานเห็ดไปแล้ว6ชั่วโมงขึ้นไปนะฮะช้าที่สุดที่เราเจอในขณะนี้คือ3วันนะฮะไม่ได้เกิดพิษทันทีนะครับอีก3วันแต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วถ้าเกิดสมมติว่ารักษาไม่ทันนะฮะก็จะเสียชีวิตได้ครับสำหรับความเชื่อเกี่ยวกับวิธีทดสอบเห็ดที่มีการแชร์กันในโลกโซเชียลมีเดียอยู่ในขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นวิธีนำไปต้มกับข้าวสารการใช้ปูนกินหมากป้ายที่ดอกเห็ดการต้มเห็ดโดยการใส่หัวหอมหากใช้มือที่เป็นแผลถือเห็ดบริเวณแผลจะมีรอยคล้ำดำซึ่งถือว่าเป็นเห็ดพิษเห็ดที่มีรอยกัดกินของสัตว์หรือแมลงมักไม่เป็นเห็ดพิษเห็ดพิษมักมีสีฉูดฉาดมากกว่าปกติโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเห็ดยืนยันว่าวิธีการและความเชื่อทั้งหมดนี้ไม่สามารถที่จะพิสูจน์ได้เลยว่าเห็ดที่พบนั้นเป็นเห็ดพิษหรือไม่ไม่มีวิธีจะแยกระหว่างเห็ดพิษกับเห็ดไม่เป็นพิษ
คือเห็ดพริกกับเห็ดไม่มีพิษเนี่ยหน้าตาคล้ายกันมากดูด้วยสายตาหรือว่าอย่างไอ้ที่ต้มอะไรทั้งหลายแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีดำทั้งหลายเนี่ยแยกไม่ได้ทั้งนั้นคือวิธีแยกจริงๆนักผู้เชี่ยวชาญด้านเห็ดนะเขาจะต้องมีกระบวนการตรวจซึ่งมันซับซ้อนกว่านี้มากเลยนะฮะไม่ใช่ว่ามองดูแล้วสามารถบอกได้ทันทีไม่ได้คราวนี้ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมันมีความเชื่อฮะมันมีความเชื่อเช่นว่าเอาเห็ดเนี่ยนะฮะไปหุงกับข้าวนะครับถ้าเกิดสมมติว่าข้าวเนี่ยสุกได้นะฮะก็จะแปลว่าเห็ดไม่เป็นพิษถ้าไม่สุกหรือสุกๆดิบๆก็จะบอกว่าอันนี้เป็นเห็ดพิษอันนี้ก็บอกไม่ได้นะครับหรือกรณีที่ว่ามีคนบอกเอาช้อนเงินเนี่ยไปต้มกับเห็ดนะฮะแล้วถ้าเกิดสมมติว่าช้อนเงินเปลี่ยนเป็นสีดำก็แสดงว่าเป็นเห็ดพิษอันนี้ก็ไม่จริงเสมอไปหรือบางคนจะพูดอยู่เรื่อยๆว่าเห็ดอันเนี้ยเป็นเห็ดที่ปีที่แล้วบริเวณเนี้ยตอไม้อันเนี้ยปีที่แล้วเคยเก็บมาทานแล้วไม่เป็นไรไม่ได้เช่นเดียวกันในปีนี้มีกรณีแล้วครับว่าเก็บในที่เดิมที่ปีที่แล้วเก็บอะครับแต่ปีนี้กลายเป็นว่าเห็ดที่มีอยู่เนี่ยกลายเป็นเห็ดพิษเกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็ต้องเรียนให้ทราบอย่างนี้ครับก็ขอเตือนไว้ก่อนเลยครับเห็ดเป็นพิษกับเห็ดที่กินได้เนี่ยแยกกันค่อนข้างยากมากนะคะนี่คือรูปของเห็ดฐานใหญ่ที่บอกว่ากินได้ไม่มีพิษในขณะที่เห็ดฐานเล็กซึ่งกินไม่ได้ลักษณะเหมือนกันมากนะคะลักษณะเหมือนแยกด้วยตาเปล่าไม่ได้เวลาที่เขาดูจะแยกเขาแยกด้วยสปอร์เขาต้องเอาสปอร์มันไปดูนะคะเห็นว่าหน้าตาเห็ดกินได้กับเห็ดกินไม่ได้เนี่ยคล้ายกันมากเช่นอันนี้บอกว่าเป็นเห็ดละโงกที่ชาวบ้านชอบเรียกละโงกสายพันธุ์นี้กินได้เห็นไหมคะลักษณะจะเป็นแบบนี้ในขณะที่ละโงกที่กินแล้วตายจะคล้ายๆกันสองรูปนี้เห็นไหมคะเนี่ยคล้ายๆกันเพราะฉะนั้นห้ามแยกด้วยการดูลักษณะเป็นวิธีแยกที่ไม่ถูกต้องงั้นมันไม่ได้สามารถแยก 100% ได้ว่าอันนี้จะกินได้ 100% อันนี้จะกินไม่ได้ 100% วิธีการแยกที่ดีที่สุดคือนักผู้เชี่ยวชาญเห็ดเขาก็เอาสปอร์ไปตรวจในห้องปฏิบัติการเพื่อจะแยกจะเห็นได้ว่าสาเหตุสำคัญที่ทำให้ผู้ที่นิยมบริโภคเห็ดรับประทานเห็ดพิษคือการตรวจสอบด้วยตนเองโดยขาดความชำนาญหรือด้วยความประมาทเลินเล่อซึ่งที่เมืองบรูโนสาธารณรัฐเช็กซึ่งถือว่าเป็นแหล่งที่มีผู้บริโภคเห็ดและมีเห็ดหลากหลายสายพันธุ์แห่งหนึ่งของโลกในทุกๆปีจะมีการจัดนิทรรศการเห็ดป่าโดยที่ผู้ร่วมนิทรรศการจะได้เข้าป่าช่วยกันเก็บเห็ดพร้อมกันนั้นจะมีผู้เชี่ยวชาญให้ความรู้ระบุเห็ดแต่ละชนิดว่ามีพิษหรือไม่มีพิษและสามารถบริโภคได้หรือไม่โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นทุกปีในช่วงฤดูใบไม้ร่วงกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ความรู้และที่สำคัญช่วยลดอัตราผู้ป่วยจากเห็ดพิษได้อย่างน่าพอใจนั่นก็คือช่วงรามารีพอร์ตวันนี้ครับกับเรื่องราวของการเปิดเห็ดป่านะครับอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยทีเดียวครับข้อความมีข้อความเดียวเลยครับอาจารย์ครับห้ามเสี่ยงค่ะอย่าไปเสี่ยงดีกว่าอาจารย์ฮะเห็ดที่ขายตามท้องตลาดทั่วไปนี่ก็มีคุณค่าทางโภชนาการที่ดีพอแล้วอาจารย์เห็ดหอมเห็ดนางฟ้าหูหนูใช่ไหมอาจารย์มีเงินหน่อยเห็ดลิ้นจือก็ยังดีนะอาจารย์ซื้อรับประทานดีกว่านั่นครับอาจารย์ครับเอาล่ะคุณผู้ชมครับตอนนี้หมดเวลาในหนึ่งชั่วโมงแรกของพบหมอรามาแล้วครับพาคุณผู้ชมไปพักเคารพธงชาติกันกลับมาช่วงหน้าวันนี้รัดคิวหมอนะครับอาจารย์พิษของเรายังอยู่กับคุณผู้ชมตลอด1ชั่วโมงเต็มนะครับรวมถึงอาจารย์อีกหนึ่งท่านด้วยครับวันนี้อาจารย์นายแพทย์ศิวดลวงศักดิ์นะครับจากภาควิชาออร์โธปิดิกคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมาพูดคุยกับคุณผู้ชมด้วยใครที่มีปัญหาสุขภาพทุกโรคนะฮะวันนี้รวมไปถึงโรคที่เกี่ยวข้องกับกระดูกและข้อด้วยก็สามารถโทรเข้ามาพูดคุยปรึกษากันได้ตอนนี้หมดหน้าที่ของผมใน1ชั่วโมงแรกแล้วนะครับลาคุณผู้ชมและอาจารย์หมอไปก่อนครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะสุขภาพอ่อนโยนครับ